การอนุรักษ์พื้นที่ป่าและการรักษาสิ่งแวดล้อมนั้นเป็นเรื่องสำคัญและจำเป็นในยุคสมัยนี้ที่โลกของเรามีความแปรปรวนสูงมากนะคะแต่การอนุรักษ์พื้นที่ป่าและสิ่งแวดล้อมก็ต้องยอมรับค่ะว่ามีความท้าทายในหลายประการทีเดียวนะคะจะมีการจัดการวางแผนอย่างไรให้เกิดความยั่งยืนอันนี้เป็นหลักคิดที่สำคัญค่ะนครฮิวใจวันนี้นะคะชวนคุณผู้ชมค่ะไปดูหนึ่งในพื้นที่ที่มีการจัดปาการป่าอย่างยั่งยืนนะคะนั่นคือพื้นที่ของศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริค่ะอยู่ที่อำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษนะคะที่นี่ก่อนหน้านี้พบปัญหาค่ะว่ามีการเผาป่าเพื่อหาเห็ดนะคะทำให้เกิดมลพิษทางสิ่งแวดล้อมแล้วก็ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตามมาค่ะจึงได้หาวิธีการนะคะในการจัดการป่าร่วมกับชุมชนนะคะเพื่อทำให้ชุมชนชาวบ้านยังคงมีรายได้พร้อมๆกับการมีองค์ความรู้ในการรักษาสิ่งแวดล้อมร่วมด้วยค่ะชุมชนตรงนี้นะครับประสบปัญหาในเรื่องการบุกรุกทำลายป่าไม้เพื่อจะเอาพื้นที่มาทำการเกษตรพอทำการเกษตรมากขึ้นก็ทำให้พื้นดินนี่เสื่อมสภาพและก็ประสบปัญหาเรื่องความแห้งแล้งก็เลยเกิดปัญหาที่ทำให้ความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนมีความอดอยากมากขึ้นอาหารก็เริ่มไม่ค่อยจะมีในส่วนของที่ชาวบ้านเข้าไปตัดไม้ทำลายป่าแล้วก็จุดไฟเผาป่าก็ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทุกวันนี้ก็เรื่องฝุ่นควัน PM 2.5 ก็ทำให้เกิดผลกระทบสิ่งแวดล้อมแล้วก็เกิดภัยแล้งพืชผลทางการเกษตรที่ไม่ได้ผลผลิตและเกิดโรคแมลงนะครับแล้วก็ทำให้พื้นดินเสื่อมสภาพพอภัยแล้งมาเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องน้ำจะทำให้ขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคครับหลังจากที่ชาวบ้านเริ่มได้รับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่และชาวบ้านได้เห็นผลจากพวกเห็ดป่าอาหารป่าเกิดข้อแตกต่างทุกวันนี้ปัญหาเรื่องไฟป่าลดน้อยไปมากครับถึงแทบจะไม่มีเลยครับเพราะว่าชาวบ้านเข้าใจแล้วว่าการเผาป่าเพื่อหาเห็ดไม่ถูกต้องแล้วยิ่งเขาเผาป่ามากเท่าไหร่เห็ดยิ่งน้อยลงในความท้าทายเรื่องที่จะให้พี่น้องขันมาหยุดทำลายป่าเป็นความท้าทายที่เราก็ทำมาเกือบ10ปีนะครับกว่าจะได้ผลสำเร็จตัวนี้คือเราต้องทำให้เห็นผลงานก่อนให้เขาได้ประจักษ์ว่าที่เราทำเนี่ยมันเกิดผลแล้วก็เลยต้องได้มีการทำแปลงต้นแบบขึ้นมาเพื่อให้เขาได้เป็นตัวอย่างให้เขาได้มาศึกษาดูงานเพื่อที่จะเอาไปทำตามครับตอนนี้เราได้ความร่วมมือคืออย่างน้อยการเข้าไปบุกรุกทำลายป่าลดลงการไปพึ่งพิงอาหารจากป่ามีความเข้าใจมากขึ้นไม่ได้เก็บอย่างเดียวนะครับแล้วก็สองก็คือร่วมกันประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้ชุมชนดึงคนในชุมชนให้มีความตระหนักและมีความส่วนร่วมว่าจากการที่เรารักษามาเนี่ยผลประโยชน์มันตกกับชุมชนและก็ตกกับชาวบ้านเขาด้วยครับที่สำเร็จคือ1ชาวบ้านให้ความสำคัญ2เขาสามารถขยายต่อสู่ชุมชนพี่น้องรอบใกล้เคียงหรือชุมชนที่อื่นด้วยผมไปตรงไหนได้การตอบรับจากพี่น้องชาวบ้านให้การต้อนรับอย่างดี3ก็คือเขามีความต้องการที่เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเราเขามีเทคนิคต่างๆที่เขาได้ทำเขาก็จะเอามาแลกเปลี่ยนกับเราเขาจะไม่รอรับจากเราอย่างเดียวครับในส่วนตัวผมเป็นทั้งคนทดลองเองด้วยครับแล้วก็เป็นเจ้าหน้าที่รัฐที่ทำงานเกี่ยวข้องกับด้านป่าไม้และด้านสิ่งแวดล้อมโดยตรงด้วยนะครับเราก็ต้องสร้างความตระหนักให้กับพี่น้องโดยการทำการบ้านทำแปลงทดลองทำการทดลองแล้วก็ทำการขยายผลแล้วก็เผยแพร่ความรู้ที่เรามีในด้านการอนุรักษ์ด้วยการปลูกเห็ดการพอช้ำก้าไม้ในส่วนของการอนุรักษ์เห็ดเราก็ส่งเสริมโดยการเพาะก้าไม้แล้วก็เราจะใส่เชื้อเห็ดโดยหลักๆเราจะใส่พวกเห็ดละโงกเพื่อให้พี่น้องได้นำเข้าไปปลูกในพื้นที่ตัวเองจะได้มีเห็ดกินด้วยแล้วก็จะมีเป็นการอนุรักษ์เห็ดไปในตัวแล้วก็มีการสอนวิธีการเพาะชำก้าไม้แล้ววิธีการขยายเห็ดให้เกิดในพื้นที่ของพี่น้องได้มากขึ้นด้วยก็จะเป็นแนวทางให้ในการเพิ่มพื้นที่ป่าเพิ่มพื้นที่ต้นไม้ให้กับประเทศไทยเราได้ด้วยอีกทางนึงครับสิ่งที่ยั่งยืนอันดับแรกคือความยั่งยืนความมั่นคงทางด้านอาหารครับเพราะว่าเห็ดก็คืออาหารของชาวบ้านต้นไม้ก็คือตัวช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมก็ทำให้สิ่งแวดล้อมมีสภาพสมดุลลดภาวะโลกร้อนลดภาวะมลภาวะPM 2.5 ในอากาศแล้วพี่น้องชาวบ้านก็ได้อาหารไว้รับประทานและก็มีรายได้จาก
อาหารจากเห็ดและรายได้จากต้นไม้ด้วยครับเพราะว่าต้นไม้แล้วเขาก็สามารถเอาไปใช้ประโยชน์หรือนำไปขายเป็นรายได้ให้กับเขาได้อีกทางหนึ่งด้วยครับการจะเปลี่ยนแปลงนะคะองค์ความรู้นะคะแล้วก็เปลี่ยนแปลงขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนในเชิงพื้นที่เนี่ยค่ะต้องใช้เวลามากถึง10ปีด้วยกันนะคะก็ไม่ใช่เรื่องง่ายค่ะแต่ว่าปัจจุบันนี้เองก็มีนวัตกรรมเทคโนโลยีที่สามารถนำมาใช้เพื่อสนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนี้ได้โดยสวทช.หรือว่าสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติค่ะได้มีการส่งต่อองค์ความรู้ในเรื่องนี้ให้กับทางกรมป่าไม้แล้วก็มอบสู่ชุมชนต่อเนื่องไปนะคะจึงเกิดการจัดการที่ดีแล้วก็มุ่งสู่ความยั่งยืนด้วยแต่นวัตกรรมที่ว่านี้เป็นอย่างไรบ้างชวนชมกันค่ะทีมวิจัยอะค่ะเรามีการวิจัยเรื่องของความหลากหลายทางชีวภาพแล้วเราร่วมกับหน่วยงานหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรชีวภาพแล้วเราก็รู้สึกว่าทรัพยากรชีวภาพของบ้านเราอะค่ะมันมีคุณค่าแล้วก็ยังมีการใช้ประโยชน์ได้อย่างไม่เต็มประสิทธิภาพแล้วก็พื้นฐานของทีมวิจัยอะค่ะจะเป็นเรื่องของการสำรวจความหลากหลายของเห็ดลาแล้วทีนี้ค่ะเราก็มองว่าเห็ดลาค่ะมันจะมีความสัมพันธ์กับต้นไม้กับป่าไม้แล้วปัจจุบันนะคะพื้นที่ป่าลดลงไม่ว่าจะเรื่องของภาคการเกษตรหรือว่าการสร้างบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเนื่องจากว่าต้นไม้อะค่ะมันเป็นแหล่งที่อยู่ของเห็ดลาจำพวกนี้เราก็เลยมองว่าถ้าพื้นป่าลดลงเนี้ยค่ะนั่นหมายถึงว่าทรัพยากรเห็ดลาก็จะลดลงไปด้วยซึ่งทรัพยากรเห็ดลาเหล่านี้ค่ะไม่ใช่แค่ว่าเป็นทรัพยากรที่เรารู้จักในนามของเห็ดลาแต่จริงๆอะบทบาทของเขามีมากกว่านั้นไม่ว่าระบบทางนิเวศเขาก็จะช่วยเรื่องของความหลากหลายถ้าเป็นเรื่องของบริบทของสังคมของสิ่งแวดล้อมเนี้ยค่ะมันก็จะเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของป่าแล้วก็ชาวบ้านนะคะโดยเฉพาะชาวชนบทเนี่ยเขาก็จะใช้ประโยชน์จากพื้นที่ป่าตรงนี้ไปเข้าไปหาเห็ดกินได้เข้าไปหาเก็ดกินยารวมถึงทรัพยากรอื่นๆที่เกิดขึ้นจากการอนุรักษ์ผืนป่าเนี่ยค่ะไม่ว่าจะเป็นแหล่งน้ำแหล่งสัตว์ป่าแหล่งสัตว์เล็กแหล่งพืชพันธุ์ต่างๆที่มาใช้ประโยชน์เนี่ยค่ะแล้วทางทีมเราเนี่ยจะเป็นทีมที่ศึกษาเรื่องของเห็ดลาเราก็มองว่าเอ้ยจริงๆเราก็มีองค์ความรู้ที่เราทำกันมาอยู่แล้วแล้วก็มันร่วมด้วยกับทรัพยากรมันเกี่ยวข้องกับทรัพยากรป่าไม้เราก็เลยเกิดว่าจริงๆเราก็จะมีองค์ความรู้ที่เราสามารถต่อยอดได้ในเมื่อผืนป่าลดลงเราก็เพิ่มสิเนื่องจากเรามีพันธมิตรเกี่ยวกับป่าไม้หรือว่าอุทยานอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยคิดว่าจริงๆถ้าเป็นพูดถึงเห็ดลาค่ะจะมีเห็ดหลายประเภทมันจะมีเห็ดทั้งที่เรารู้จักกันดีก็คือสามารถเพาะในโรงเรือนแต่ว่าเห็ดที่ชาวบ้านที่เขาไม่ได้มีอาชีพเพาะเห็ดตรงๆเงี้ยค่ะแต่ว่าเขาเข้าไปในป่าแล้วก็หาเห็ดเงี้ยค่ะนั่นก็หมายถึงว่าถ้าผืนป่าลดลงเห็ดลดลงเราก็จะเป็นจะต้องเอากลับคืนเข้าสู่ธรรมชาติก็เลยเกิดความคิดที่ว่าถ้างั้นเราก็สร้างพื้นป่าสร้างเห็ดสิเราก็เลยมีโครงการที่เราได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนพิเศษแม่โขงล้านช้างซึ่งเราจะมีพาร์ทเนอร์อยู่ทั้งหมด4ประเทศก็คือมีประเทศไทยมีประเทศลาวมีประเทศเวียดนามแล้วก็มีประเทศจีนซึ่งเราได้คุยกับพาร์ทเนอร์แล้วแต่ละพื้นที่อ่ะค่ะก็มีความสนใจเรื่องของการอนุรักษ์ความหลากหลายซึ่งนั่นหมายถึงว่ามันก็จะมีเห็ดลาให้สร้างอาชีพสร้างรายได้สร้างเป็นแหล่งทรัพยากรอาหารที่มีคุณค่าให้กับชุมชนของแต่ละประเทศเนี่ยค่ะการอนุรักษ์ป่าและการสร้างรายได้ให้กับชุมชนเป็นเรื่องที่สามารถทำได้พร้อมๆกันนะคะและในโครงการนี้สวทช.ไม่เพียงแต่ถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องของการปลูกป่าได้เห็ดให้แก่ชาวบ้านเท่านั้นค่ะแต่ยังต้องการที่จะสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนนี้เพื่อให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการได้มีความเข้าใจเรื่องของการรักษาพื้นที่ป่าพร้อมที่จะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรมที่เกิดความยั่งยืนในอนาคตและเมื่อป่าสมบูรณ์ธรรมชาติกลับคืนมาให้สิ่ง
่งที่มีค่าแก่ชุมชนทั้งเรื่องของเห็ดป่าพืชพันธุ์สมุนไพรต่างๆรวมไปถึงโอกาสในการพัฒนาสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศได้อีกด้วยนะคะประโยชน์ที่เกษตรกรในพื้นที่ได้รับนั้นมีมากมายเป็นอย่างไรไปฟังจากปากของพวกเขากันค่ะก็คือคุณแม่นี่ไปเก็บเห็ดเนาะจ้ะเก็บเห็ดในป่านะจ้ะพอเก็บเห็ดได้แล้วเต็มตะกร้าแล้วก็มานั่งปรึกษากันว่าเฮ็ดจังได๋เนาะอยากได้ป่าไปอยู่ในบ้านบ่ได้เก็บใกล้ๆมีคนแนะนําว่าให้ไปเอาอยู่ป่าใหม่เนาะค่ะก็เลยมาเอามาขอนําเพิ่นเพิ่นก็แนะนําให้เอาย่างหน้าน่ะไปปลูกเสือเห็ดนี่ทั้งกรมป่าใหม่เพิ่นใส่ให้แล้วค่ะพออยู่สวนนี่กําลังได้3ปีเนาะค่ะเนาะปีที่4กับเขาเพิ่นก็เริ่มออกเห็ดให้กินแล้วค่ะเวลาเฮาอยากเห็ดเฮาก็ได้กินปลอดภัยค่ะบ่ได้คิดว่าสิมีสารพิษอีหยังเพราะว่าปลูกธรรมชาติเกิดธรรมชาติเฮ็ดให้ครอบครัวเฮาดีขึ้นค่ะได้อากาศดีบ่ได้ตัดไม้ทําลายป่าค่ะเฮาเพิ่มป่าขึ้นเนาะค่ะสิได้ประโยชน์หลายอย่างก็คือว่าอันดับแรกอ่ะเวลาเฮาเหนื่อยเฮาหยังก็ได้เข้าเซาห่มใหม่นะคะมีลมมีเงาให้เฮาเซานะคะมีอากาศดีๆให้เฮาอยู่นะจ๊ะแม่ก็มักป่าอยู่แล้วก็ดีใจเนาะค่ะที่มีป่าเฮ็ดมาอยู่ในบ้านก็มีประโยชน์คือเฮาอยากกินเฮ็ดเฮาก็ได้กินเวลาเฮ็ดออกได้เก็บเฮ็ดก็เหลือก็ได้ขายแบ่งปันชาวบ้านแน่ได้ขายนําค่ะก็ได้พอได้อยู่ค่ะพอได้ซอยเหลือจนเจือครอบครัวเนาะค่ะเนาะก็บ่ทันได้หลายก็ได้ไปเรื่อยๆเวลาอากาศดีฝนตกมาเฮาก็ได้เก็บไปเรื่อยนะคะตอนนี้มากสุดก็ได้10กิโลค่ะก็ขาย250ค่ะเริ่มต้นก็มีเฮ็ดละโงกเฮ็ดปวกเฮ็ดทานเฮ็ดแดงนะคะปลูกป่าได้เห็ดเป็นตัวอย่างนะคะที่ทำให้เกิดความสำเร็จค่ะแล้วก็เป็นต้นแบบสำคัญที่ทำให้เห็นว่าถ้ามีการจัดการที่ดีไม่จำเป็นต้องเผาป่าเลยสามารถฟื้นฟูป่าอนุรักษ์ธรรมชาติควบคู่กับการหาเห็ดสร้างรายได้ให้กับชุมชนด้วยนะคะนี่เป็นความเข้มแข็งที่เกิดขึ้นของชุมชนลุ่มน้ำโขงค่ะที่สำคัญนะคะเราจะได้เห็นถึงความร่วมมือพอเกิดความร่วมมือของหลายหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องมาหนุนเสริมสนับสนุนกันแบบนี้ความสำเร็จหรือเรื่องยากๆก็ผ่านไปได้อย่างง่ายดายและคาดว่าจะเป็นต้นแบบสำคัญในการจัดการพื้นที่ป่ากับชุมชนให้กับพื้นที่อื่นๆทั่วประเทศด้วยและนี่คือทั้งหมดของนครฮิวใจในวันนี้ค่ะ